1,000 คอลลี่ดร.โทบิ 8,000 มิลลิกรัมโนเกียลูเมีย730เชฟโรเล็ต Find New Roads Debut X Infinite Multiplicity worldwideweb.debutx.com แกะดำโมบายคาเฟ่ worldwideweb.แกะดำคาเฟ่.comเอเวอรี่นวัตกรรมใหม่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออร่าเปล่งประกายผิวดูอิ่มน้ำชั่วข้ามคืนพิสูจน์ได้แล้ววันนี้สวัสดีครับวันนี้รายการ The Insider ได้รับเกียรติจากวิสิตเบอร์ลินและดอยเชบานการรถไฟแห่งประเทศเยอรมนีได้เชิญ The Insider มาร่วมงานครบรอบ25ปีการทลายกำแพงเบอร์ลินครับหรือ25 anniversary of fall of the Berlin Wallซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนปี2014เหตุการณ์ภายในงานจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆมากมายครับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกำแพงเบอร์ลินตั้งแต่วันที่เริ่มสร้างจนถึงวันที่ถูกทำลายลงการจัดงานในครั้งนี้ครับเทศบาลนครเบอร์ลินได้ใช้ลูกบอลลูนถึง 8,000 ใบครับซึ่งมีความยาวถึง 15.3 กิโลเมตรแทนเสียลักษณ์ของกำแพงเบอร์ลินที่ล้อมรอบเมืองครับบนเวทีด้านหน้าประตูบันเบิร์กครับจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายของประเทศเยอรมนีเองขึ้นมาแสดงดนตรีครับสลับสับเปลี่ยนกันให้ความบันเทิงกับผู้ที่เข้ามาชมในงานในวันนี้ด้วยครับบนเวทีของงานนะครับก็จะมีแขกผู้มีเกียรติระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนครเบอร์ลินอดีตประธานาธิบดีมิเคเอลกอร์บอชอฟและก็อดีตเลขาธิการสหประชาชาติก็มาร่วมงานนี้นะครับและไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือการปล่อยบอลลูนทั้งหมด 8,000 ลูกทั่วทั้งเบอร์ลินครับปูซานเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเกาหลีใต้ค่ะมีภูมิประเทศเป็นแนวฝั่งทะเลที่มีความได้เปรียบมากเพราะว่ามีท่าเรือขนาดใหญ่ของประเทศมีชายหาดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยมีหน้าผาที่มีรูปทรงแปลกตาทัศนียภาพที่งดงามสลับกับภูเขาหินสูงชันลดหลั่นกันไปมาและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนปูซานก็คือเมืองปูซานมีการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นอันดับ1ของประเทศเลยรวมถึงอาหารทะเลจากเมืองปูซานที่สดแล้วก็สามารถเลี้ยงคนได้เกือบทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะจากการเดินทางจากสนามบินอินชอนนะครับมาถึงที่สนามบินคิมโปนะครับไม่ไกลครับคุณผู้ชมครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองต้องมาที่สนามบินคิมโปครับเพราะว่าการเดินทางภายในประเทศโดยสายการบินชีเวหรือสายการบินอะไรก็ตามนะครับ
จะเดินทางในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยต้องมาขึ้นเครื่องที่สนามบินชินโปครับแต่ต้องไปเช็คอินใหม่ครับเพราะว่านี่เป็นการเดินทางภายในประเทศของเขาครับผู้จับกูชิปดูคือได้ผู้ให้ช่วยให้คือยังกัสมุนมันน้ำมันให้ชู Hello my ex ช่างโอเล่มันยัง ex ฮารุเอโดมาปาชิกูมันนี่โซชิ เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยต้องไปขึ้นเครื่องครับพูดถึงการเดินทางในประเทศเกาหลีใต้นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยสุขแสนจะสะดวกสบายครับไม่ว่าจะทางรถยนต์รถไฟแล้วก็โดยทางเรือแล้วก็โดยทางเครื่องบินครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับเฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงฤดูการท่องเที่ยวของเลลาดักที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคมอากาศจะดีมากท้องฟ้าแจ่มใสเลยทีเดียวรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกมี8ท่านดังต่อไปนี้ค่ะทางรายการจะติดต่อคุณกลับไปพร้อมจัดส่งปั๊มไฟฟ้า My and Car รุ่น Home and Car มูลค่า 2,450 บาทผลิตภัณฑ์จาก My and Car และในสัปดาห์นี้The Insider ชวนแฟนรายการร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก My and Car The Insider ได้พูดถึงเมืองปูซานอยากจะทราบว่าเมืองปูซานเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศเกาหลีใต้ข้อที่1มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศข้อที่2มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่1ของประเทศร่วมส่งคำตอบชิงรางวัล Spotlight My and Car รุ่น A21 มูลค่า850บาท8รางวัลรางวัลละ1เครื่องเพียงคุณคลิกไลค์ที่แฟนเพจ The Insider TV แล้วอินบ็อกซ์เข้าไปตอบคำถามได้เลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้ร่วมสนุกส่งคำตอบกับรายการและ My and Car กันมามากๆนะคะ